ถ่ายปุ๊บไฟดับเลยขอแสดงความยินดีกับน้าด้วยเพจมันเล็ก55ไม่มีวันนี้จริงสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่นอกสถานที่นะฮะเปิดต้นคลิปวันนี้เราก็พามาร่วมงานนะครับของนันเน็กเขาฉลอง5ล้าน follower คือต้องมองตรงคือนันเน็กเขาต้องเชิญผมมาแหละเพราะว่านันเน็กเขามาโหนผมด้วยคือก่อนหน้านี้ follower ไม่เยอะขนาดนี้แล้วคือมาแบบออกคูดี้เคอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็เลยดังขึ้นมานะผมก็มาอวยพรให้นาเขาหน่อยเห็นนาเขาตั้งใจทำมานานละเมื่อกี้มาถึงก็ถ่ายสติ๊กเกอร์แต่ว่าตอนนี้ผมถ่ายไปแล้วถ่ายปุ๊บไฟดับเลยคือแบบผมของแรงไงเดี๋ยวรอเจอนาทักทายนะนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปข้างในกันคุณดูบรรยากาศวันนี้เห็นพวกนั้นไหมเจ้าหน้าที่เห็นไหมสูตรดำๆก็คาดว่าจะมี250สวมาร่วมกี้ตรงนี้ก็เป็นแบบจุดต้อนรับคนมาถึงก็ได้แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยก่อนนะครับกำลังจะตามไปหาน้าไงอ้าวเฮียมันไม่ได้ขึ้นทางนี้ที่หว่าหาน้าหน่อยสวัสดีก่อนเจอเจ้าภาพแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าภาพสวัสดีครับคุณครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับน้าด้วยที่วันนี้เป็น5ล้าน follower ขอบคุณมากก็ต้องบอกว่าน้าเอาจากผมไปเป็นล้านแหละมาโหนผมกูฟังก์ชันเนี่ยนะเพจมันเล็ก55ไม่มีวันนี้จริงก็อาศัยโหนเขาแปะเขาเนี่ยแหละครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวกินฟรีมีเกียรติก่อนเลยขอบคุณมากเลยเจอเจ้างานละเรายังไม่รู้เลยเรานั่งตรงไหนเอาตรงไหนดีวะเราเล็งเหลี่ยมไหนดิข้างในดีวะก็ถือว่าแบบงานใหญ่โตนะคนเยอะแยะเลยนี่มึงปองเจอเราก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวพาเดินดูสถานที่ก่อนดีกว่าเฮ้ยร้านเขาแบบใหญ่โตอลังการหรูหรานะนี่นั่งกินก่อนนะครับแม่งเป็นการมาที่แบบไม่รู้จักใครเลยดีวะเหมือนรู้สึกว่าทุกที่จะมีลำโพงหมดเอาตรงนี้มันออกไปข้างหน้าได้ด้วยสำรวจก่อนเราเดินสำรวจก่อนมาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคือเราต้องฉี่ก่อนเมื่อกี้มันทะลุมาตรงนี้แม่เราเอาไปถามทีมงานเขาดีกว่าอย่างน้อยเราจะได้แบบมีคนรู้จักให้นั่งคุยกันบ้างพี่ปิงปองหรือพี่โดมมายังพี่ปิงปองยังไม่มาฝนจริงด้วยเห็นไหมล่ะกูมากับฝนอีกแล้วกูมากับฝนจริงๆด้วยคนมาเยอะขึ้นแล้วฮะเมื่อกี้ฝนตกไปแวบเดียวเองแล้วคือแบบเหมือนเสกปุ๊บหายไปเลยตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติต้องบอกว่าคนเริ่มมาเยอะนะครับแล้วก็จริงๆเราไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ก็ไม่อยากกวนน้าเขานานนะครับให้ดูบรรยากาศอินเสิร์ตงานสวยๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่อู่ดีกว่าไหมอีทแอนด์รันอีทแอนด์รันกินแล้วหนีมาเลยครับมาประกอบร่างเสร็จคืนอยู่พี่ปิ๊ดมาคืนหนึ่งเพี้ยนเพี้ยนแล้วเพี้ยนข้ามวันมาวันก็เจอพี่หมอโดมนะครับกับรายการคันไหนดีนะครับพิธีกรตัวคู่กันนะนี่คือเนื่องจากว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะเขาเหมือนแบบเลี้ยงพาร์ทเนอร์เลี้ยงคนรู้จักเลี้ยงทุกคนที่ร่วมสนับสนุนเดินทางกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ผู้คนมากหน้าหลายตาหน่อยผมก็คือไม่อยากไปแสดงตัวเยอะเพราะว่าคือดังเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบมาแย่งซีนเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่า
โอเคOkay. Okay.
Okay. 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 Thank you.
We'll be right back.